Workpoint TV ร่วมกับบริษัทซุปเปอร์จิ๋วจำกัดสวัสดีครับเมื่อเด็กคิดโลกควรหยุดฟังเพราะความคิดของพวกเขาคือพลังเปลี่ยนแปลงโลกในอนาคตนี่คือเวทีจินตนาการของเด็กไทยทั่วประเทศซุปเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกเวทีจินตนาการนี้สนับสนุนโดย Honda Automobile ประเทศไทยครับจากกว่า 10,000 ผลงานจินตนาการเด็กๆคนเก่งของเราได้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก120คนครับเด็กที่มีผลงานโดดเด่นที่สุด6ผลงานจะได้ไปทัศนศึกษาที่ดินแดนแห่งจินตนาการประเทศญี่ปุ่นและเด็กๆที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุด1คนจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใครจะได้รางวัลทรงเกียรติเหล่านี้เราจะได้ทราบผลภายใน3เดือนที่นี่ครับเครื่องแสนรู้สดมัสจันค่ะไมโครโฟนก็จะทำหน้าที่รับข้อมูลเสียงเมื่อภัยพิบัติมาถึงสายวัดภัยพิบัติก็จะมีแสงสีแดงลงจะพองตัวแล้วเด็กจะลอยขึ้นสู่เหนือน้ำเป็นตัวที่เปลี่ยนจากน้ำมันให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าจะสแกนว่าแยกตำรวจกับคนร้ายออกได้ด้วยค่ะโดยที่เราจะกดปุ่มเปิดเพื่อค้นหาตำแหน่งของคนร้ายค่ะหนูอยากจะกดรอยตามเพื่อนที่เราแบบว่าคิดว่าเขาจะนินทาเราสำหรับวันนี้3ผลงานแรกพร้อมแล้วท่านคณะกรรมการก็พร้อมเช่นกันครับนักวิทยาศาสตร์หุ่นยนต์ผู้สร้างความฝันให้กลายเป็นความจริงรองศาสตราจารย์ดร.ชิตเลาวัฒนานักเขียนนักเต้นเท้าไฟนักวิจัยดร.โน้ตมาริยาโชติสกุลรัตน์ศิลปินผู้ใช้จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจผ่านงานคิดงานเขียนและงานเพลงพี่จุ้ยสู่บุญเลี้ยงอาจารย์ชิตดร.โน้ตและพี่จุ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์เตรียมรับมือยังไงก็ทำความเข้าใจเขาแล้วพยายามเอาใจตัวเองว่าตอนเรากลับเป็นเด็กนี่เราคิดยังไงนะครับผมคิดว่าท้าทายพอสมควรแต่คิดว่าสนุกครับดร.นวลครับก็พยายามทำตัวเป็นเด็กค่ะพยายามที่จะคิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยเราเคยมองปัญหาอะไรจากมุมที่แบบโตขึ้นแล้วเราไม่กล้าคิดไม่กล้าทำอ่ะพี่จุ้ยครับผมว่าผมต้องปวดสมองซีกซ้ายแน่เลยให้ผู้ชมทางบ้านโหวตดีกว่าไม่ได้แล้วเราไม่เปิดโหวตครับจากผลงานจินตนาการกว่าหมื่นจินตนาการนะครับเรามีเด็กๆ เข้าสู่เวทีนี้24คนครับคนแรกเจ้าของจินตนาการของเราเป็นหนุ่มน้อยมาศวิศวกรน้องเต่าๆจากโรงเรียนดรุณศิขาลัยวันนี้พกความมั่นใจมาเต็มร้อยครับวันผมไม่ซ้อมท่องเพลงครับผมเป็นคนต้นสดคิดมาแบบ systematic thinking ก็คือเป็น system จะไม่มีของชิ้นเดียวชิ้นใดมันคือระบบจัดการเพราะฉะนั้นผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้ผมแตกต่างจากคนอื่นไปดูกันครับว่าเมื่อโรงงานทั้งหมดบนโลกถูกย้ายไปอยู่ใต้ดินจะเป็นอย่างไรได้เวลาของน้องเต่าๆกับผลงานการจัดการคาร์บอนไดออกไซด์แบบระบบปิดสวัสดีครับเต่าๆไม่ตื่นเต้นจริงครับไม่ตื่นเต้นครับทำไมไม่ตื่นเต้นเลยครับผมไม่ได้มาเพื่อหวังจะไปญี่ปุ่นแต่ผมมาเพื่อแสดงไอเดียของผมครับคมคายมากครับพร้อมนะครับพร้อมแล้วครับเชิญครับเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อครับความคิดสร้างสรรค์5คะแนนการนำเสนอ3คะแนนและไหวพริบ2คะแนนกรรมการ3ท่านมีคนละ10คะแนนรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปนี่ก็คือคาร์บอนไดออกไซด์โคลสลูปแมเนจเมนต์หรือเราเรียกว่าระบบจัดการคาร์บอนไดออกไซด์และของเสียแบบระบบปิดข้างบนนี้ก็จะเป็นกรีนเฮาส์ซึ่งทำหน้าที่บำบัด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนเป็นก๊าซออกซิเจนก็จะสังเกตว่าข้างบนเนี่ยครับจะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมจะมีแต่บ้านเรือนคนกรีนเฮาส์แล้วก็ต้นไม้สนามบอลสำหรับพื้นที่ทางความคิดส่วนโรงงานอุตสาหกรรมข้างในเนี้ยผมนำลิควิดมาใส่เฟอร์เมนเตอร์ตัวนี้หรือว่าที่หมักนั่นเองหมักของเหลวเนี่ยหมักจนมันกลายเป็นก๊าซชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยชีวภาพเนี่ยเอามาเลี้ยงกรีนเฮาส์หรือว่าแจกจ่ายให้ประชาชนก็ได้ส่วนของแข็งที่ไม่ใช้แล้วเอาไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลนำเป็นของใหม่มาปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมปรับปรุงกลไกปรับปรุงนู่นปรับปรุงนี่ไม่ก็แจกจ่ายให้คนอื่นก็ได้กรรมการแต่ละท่านถึงกับอึ้งไปเลยครับคงไม่คิดว่าจะเจอเด็กแนววิชาการขนาดนี้นี่คือไอเดียส่วนผู้ที่มีความสามารถหรือความรู้ในการทำเรื่องพวกนี้หรือดีเทลนี้ผมขอมอบให้เป็นคนที่เห็นคุณค่าของโปรเจกต์นี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับเต่าๆครับอยากรู้ว่าเต่าๆมาถูกรายการหรือเปล่านึกว่ารายการแบบปัญหาการเมืองหนักๆไม่ใช่นะครับผมคือเด็กที่เติบโตมาในครอบครัวอย่างผมเนี่ยที่เติบโตมาจากครอบครัวโรงงานอุตสาหกรรมก็จะเจอประเด็นอุตสาหกรรมครับทำให้รู้จักแก้ปัญหารู้จักตั้งโจทย์ทำให้ผมมาถูกรายการแล้วใช่มั้ยมาถูกรายการแน่นอนครับนี่ถามสั้นแต่ตอบยาวมากตอบยาวมากเต่าฮะเดี๋ยวฟังดร.โน้ตหน่อยช่วงนี้ค่ะเวลาที่พี่เห็นตามพวกบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาพยายามที่จะโปรโมทให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขเพราะเขาคิดว่าถ้าเกิดพนักงานมีความสุขแล้วเนี่ยจะมีความคิดสร้างสรรค์และทำงานได้ดีข้างในน้องเต๋าๆคิดว่ามันเป็นยังไงบ้างเยี่ยมครับคือที่พ่อผมเนี่ยเป็นคนนึงที่มีแนวคิดว่าเพิ่มแรงผลิตไม่เป็นไรเพิ่มอะไรไม่เป็นไรแต่ต้องเพิ่มแหล่งธรรมชาติด้วยเพื่อให้สร้างพื้นที่ทำความคิดข้างบนเต๋าๆทราบไหมว่าเวลาน้องพรีเซนต์เนี่ยดูอายุมากกว่าจันชิดอีกนะไม่หรอกครับผมยังไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับขอโทษเราได้ฟังความคิดเต๋าๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับเราจะมาดูกันว่าในอนาคตเมื่อจินตนาการนี้ทำเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างไรกับโลกใบนี้ครับทำอนาคตมนุษย์จะล้นโลกธรรมชาติจะลดลงแต่ด้วยจินตนาการของเต่าๆชิ้นนี้นี่คือนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกการจัดการพื้นที่ให้โรงงานอยู่ใต้ดินปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์หล่อเลี้ยงธรรมชาติบนพื้นผิวโลกและนี่คือคาร์บอนไดออกไซด์ Cross Loop Managementอนาคตอันสดใสรอพวกเราอยู่ไม่ไกลนะครับสักกี่ปีดีครับเต่าก็จนกว่าจะมีคนเห็นคุณค่าของโปรเจกต์นี้มากกว่าเงินจำนวนนี้นะครับโอ้ยขอบคุณมากตอบได้คมคายมากช่วงนี้เป็นช่วงเวลาลุ้นระทึกใจจะได้ทราบแล้วว่าจะได้กี่คะแนนจากท่านคณะกรรมการนะครับไหวไหมฮะไหวครับไหวนะครับคะแนนของเต๋าๆได้เท่าไหร่ครับพี่จุ้ยครับคือที่ให้น้อยไปกว่าที่อยากจะให้เนี่ยเพราะว่าไม่ใช่ว่าหนูไม่เก่งนะแต่ว่าจินตนาการบางทีมันอาจจะต้องมีอะไรที่ขาดเหตุผลไปบ้างหกคะแนนครับแต่ดูสีหน้าของน้องเต่าๆเหมือนจะผิดคาดครับแต่ยังมีคะแนนของกรรมการอีก2ท่านรออยู่สู้ๆจ้าพอพี่คิดว่าพี่จะต้องเป็นพนักงานที่อยู่ข้างในเนี่ยบางทีพี่ไม่ได้อยากได้ความเพอร์เฟกต์ตลอดไปพอนั่งทำงานทุกอย่างแบบอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแล้วอยากสนุกค่อยปีนขึ้นไปแล้วลงมาก็เลยขอให้คะแนนเท่านี้ค่ะกี่คะแนนครับอีก8คะแนนเป็น14คะแนนนะครับการที่ทำอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันไม่เกิดสมดุลใหม่ใช่ไหมไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นคำถามที่ไม่จำเป็นต้องตอบตอนนี้เพราะอาจารย์ก็ตอบไม่ได้แต่ด้วยความที่หนูเป็นคนอย่างนี้แล้วอาจารย์ชอบเนี่ยอาจารย์ก็จะให้คะแนนอย่างนี้ครับคะแนนครับเต๋าๆอีก9คะแนนรวมเป็น23คะแนนครับแค่คนแรกของคิดกระหึ่มโลกก็กระหึ่มไปทั้งเวทีนะครับจินตนาการต่อไปจะเป็นอย่างไรต้องมาลุ้นกันครับปัญหานี้เกิดบ่อยมากและกำลังจะหมดไปครับปัญหาเด็กติดอยู่ในรถสักครู่มาลุ้นกันครับเข้าต่อออกเข้าลบออกครับ
นี่คือซูเปอร์ไอเดียคิดกระหึ่มโลกครับเวทีแสดงจินตนาการของเด็กไทยหลายคนอาจเคยลืมของในรถและถ้าสิ่งที่เราลืมในรถมีคุณค่ามากกว่าของจะทำอย่างไรครับน้องว่านกับการขึ้นเวทีประกวดครั้งแรกตื่นเต้นไหมครับไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะไม่กลัวเลยค่ะอยากบอกว่าให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะหนูอยากไปญี่ปุ่นมาลุ้นกันครับว่าไอเดียใกล้ตัวของน้องว่านจะผ่านเข้ารอบหรือไม่ครับน้องว่านกับผลงานกุญแจเตือนเมื่อเด็กติดอยู่ในรถสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะพูดอะไรกับกรรมการกับลูกให้คะแนนหนูด้วยค่ะเอาไปเลยหนูอยากไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นพร้อมนะครับพร้อมค่ะประจำที่เลยลูกเกณฑ์การให้คะแนนมี3หัวข้อคะแนนความคิดสร้างสรรค์การนำเสนอและไหวพริบกับกรรมการ3ท่านรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับผลงานของหนูมีชื่อว่าคุณแจเตือนเมื่อเด็กติดอยู่ในรถหนูเห็นได้ค่ะว่ามีเด็กติดอยู่ในรถและเสียชีวิตอยู่บ่อยๆหนูเลยคิดหาวิธีที่จะไม่ให้มีเด็กติดอยู่ในรถอีกต่อไปค่ะเมื่อคนขับดับเครื่องยนต์เดินออกจากรถและปิดประตูแต่ถ้ามีเด็กติดอยู่ในรถชุดตรวจจับความร้อนและการเคลื่อนไหวจะตรวจไปที่ร่างกายของคนหรือสัตว์เลี้ยงที่ติดอยู่ภายในรถและคุณแจส่งข้อมูลก็จะส่งสัญญาณมาให้คุณแจที่อยู่กับเจ้าของรถทําให้มีเสียงเตือนและไฟกระพริบขึ้นที่ลูกคุณแจลูกหัวใจตรงนี้ทันทีค่ะและทําให้รู้ว่าลืมเด็กไว้ในรถและช่วยเหลือได้ทันทีค่ะส่วนคุณแจจะมีแบตเตอรี่ขนาดเล็กที่ชาร์จเมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ส่วนตรงนี้คือไฟฉายไว้ส่องสว่างตอนกลางคืนเวลามีเหตุฉุกเฉินและไว้ส่องหาเด็กที่ติดอยู่ภายในรถได้ค่ะเข้าใจว่าระบบของหนูเนี่ยอาจจะมีเรื่องการหน่วงเวลามีการเคลื่อนไหวหรือมีความร้อนเกิดขึ้นเนี่ยระบบมันน่าจะลดกระจกลงมานิดนึงปึ้ง2เซนคือให้คนล้วงไปเปิดประตูไม่ได้แต่ให้อากาศออกมาได้หนูเคยคิดตรงนี้ไหมครับก็พอปิดประตูเสร็จปุ๊บก็เตือนเลยค่ะถ้ามีเด็กติดอยู่ในรถค่ะเตือนเลยเหรอเอาแต่ตอนนั้นนี่ความร้อนยังไม่ขึ้นกับยังไม่มีการเคลื่อนไหวหนูนอนหลับอยู่ไม่มีการเคลื่อนไหวแล้วความร้อนในห้องในรถนี่ก็ยังไม่ขึ้นไงพอเด็กหลับก็จะมีการหายใจใช่หน้าอกก็จะเคลื่อนไหวก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวก็จะเตือนค่ะแล้วถ้าเกิดคุณแม่บอกว่าให้รออยู่ในรถ2นาทีนะลูกอย่าไปไหนเดี๋ยวแม่ไปซื้อขนมมาให้บางทีแม่บอกว่าแม่ไปแค่2นาทีหนูรอก่อนคุณจะเตือนไหมแบบเครื่องปิดประตูและดึงกุญแจออกมันก็จะเตือนค่ะแต่ว่าถ้าอยากให้คิดว่าปลอดภัยเราก็สามารถกดปุ่มปิดเสียงได้ค่ะกลัวเด็กจะไปติดอยู่ในกุญแจดิใช่นี่ปัญหาใหญ่เลยเพราะว่ากุญแจใหญ่มากเด็กจะติดในกุญแจทำไงลูกอันนี้เป็นโมเดลค่ะเพื่อทำสร้างให้ใหญ่เพราะว่ากรรมการจะได้มองเห็นชัดค่ะแต่ถ้าสร้างขึ้นมาจริงๆจะขนาดเท่ากุญแจรถทั่วไปค่ะกรรมการในสายตาสั้นนี่ยังพูดมากอีกใช่ไหมนี่หนูอุตส่าห์ช่วยทำใหญ่ๆแล้วทำไมกรรมการต้องมาจู้จี้คะเกิดแม่ติดอยู่ในรถอ่ะทำไงเอออ่ะถ้าดับเครื่องปิดประตูค่ะและดึงกุญแจออกมันก็จะเตือนค่ะถึงแม่ก็เตือนใช่ไหมแม่ก็เตือนค่ะถึงจะเป็นสัตว์ที่เลือดอุ่นและเคลื่อนที่มันก็เตือนได้ค่ะโอเคมากรรมการแต่ละท่านระดมคำถามไม่หยุดเลยครับแต่น้องว่านก็ตอบได้ทุกข้อเก่งจริงๆเราจะไปดูกันว่ากุญแจป้องกันเมื่อเด็กติดในรถเนี่ยจะช่วยมวลมนุษยชาติได้อย่างไรครับไม่ว่าคุณจะลืมอะไรไว้ในรถกุญแจนี้มันก็จะเตือนไม่ว่าจะลืมสุนัขลืมแฟนหรือแม้กระทั่งลืมเด็กกันลืมได้ทุกอย่างยกเว้นลืมกุญแจลืมอะไรในรถช่วยได้หมดยกเว้นอย่าลืมกุญแจในรถนะครับน้องว่านจ๋าลุ้นคะแนนกันนะค่ะน้องว่านต้องได้มากกว่า23คะแนนถึงจะมีโอกาสลุ้นเข้าไปคิดในรอบต่อไปชมคะแนนน้องว่านครับเริ่มจากพี่จุ้ยครับเจ็ดคะแนนครับโอเคหนูรู้ไหมว่ายังมีตัวอีกอันนึงที่สามารถตรวจจับได้ไม่ใช่เฉพาะอุณหภูมิไม่รู้ค่ะมันน่าจะเป็นเรื่องก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
นะถ้าสมมติถ้าอุณหภูมิไม่แตกต่างมากถ้าใช้การเนี่ยมันจะแน่นอนนะแต่ว่าอาจารย์ว่าหนูเก่งมากที่คิดเรื่องนี้ได้อาจารย์ให้คะแนนคะแนนของอาจารย์ชิดคือโอ้โหได้อีก8คะแนนครับรวมเป็น15คะแนนครับขอบคุณค่ะน้องวานต้องการอีก9คะแนนเพื่อจะแซงผ่านเข้ารอบแต่9จาก10คะแนนไม่ง่ายเลยครับจริงๆแล้วเป็นความคิดที่ไม่ได้ซับซ้อนเลยนะคะง่ายๆแต่ว่าสามารถหยิบแล้วก็เอามาแก้ปัญหาที่สำคัญได้แล้วก็สามารถตอบคำถามได้ฉะฉานดีค่ะก็ขอให้คะแนนตามนี้ค่ะได้9คะแนนครับเป็น24คะแนนครับสำหรับน้องว่านครับยินดีด้วยครับว่านครับเก่งมากลูกผ่านไปแล้ว2จินตนาการของเด็กไทยนะครับจินตนาการสุดท้ายเจ้าของความคิดเขาการันตีว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขครับจาก3ผลงานจินตนาการในวันนี้นะครับจะมี1จินตนาการที่ได้ไปคิดในรอบต่อไปครับจินตนาการสุดท้ายนี้มาจากหนุ่มหล่อหน้าใสที่มีชื่อว่านนเป็นคุณหมอครับเสื้อเนี่ยเพิ่งซื้องานนี้โดยเฉพาะเลยครับวันนี้น้องนนสวมบทคุณหมอมาพร้อมไอเดียที่จะช่วยสร้างความสุขให้คนไข้ครับกรรมการก็อาจจะคิดว่าเครื่องนี้ดูเวอร์แต่ว่ามันก็อาจจะเป็นจริงในอนาคตได้ครับจินตนาการนี้จะช่วยให้คนไข้มีความสุขได้อย่างไรต้องตามเชียร์เลยครับน้องนนท์กับผลงานเครื่องสแกนร่างกายอัจฉริยะ Make Everybody Happy สวัสดีครับสวัสดีครับนนท์ครับอยากจะบอกอะไรกับกรรมการไหมครับก็อยากจะบอกกับกรรมการว่าช่วยยิ้มเยอะๆนะครับเพราะเห็นแล้วรู้สึกขนลุกภูมิใจขึ้นนะภูมิใจขึ้นประจำที่เลยครับเกณฑ์การให้คะแนนในวันนี้มี3หัวข้อกับคณะกรรมการ3ท่านรวม30คะแนนและน้องที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้ผ่านเข้าไปคิดในรอบต่อไปครับผลงานของผมมีชื่อว่า Make Everybody Happy เครื่องนี้มีวิธีการใช้งานก็คือ 1. ให้คนไข้ลงไปนอนบนเตียงเครื่องสแกนก็จะสแกนแล้วระหว่างที่สแกนอยู่นั้นเครื่องเสียงก็จะคอยบรรเลงแล้วพอสแกนเสร็จแล้วแล้วก็ยังมีแผ่นรับความร้อนด้านล่างนี้ที่จะทำหน้าที่สแกนคนไข้ซ้ำอีกหนึ่งรอบแล้วพอสแกนเสร็จแล้วก็จะขึ้นในรูปของสีตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นสีแดงแปลว่าโรคนี้รุนแรงมากแล้วรูปของคนไข้ก็จะมาปรากฏในหน้าจอด้านบนนี้ครับแล้วเครื่องนี้ก็ยังสามารถลิงก์มาที่เครื่องนี้ได้ครับถ้าเกิดคุณหมออยากดูสมองคนไข้ก็กดปุ่มนี้แล้วก็จะมีรูปสมองขึ้นมาผมก็หวังว่าเครื่องนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคุณหมอและคนไข้นะครับขอบคุณครับมันแตกต่างจากเครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่อย่างไรก็เครื่องเอ็กซเรย์ที่มีอยู่นะครับแบบปัจจุบันสังเกตไหมครับว่าจะมีรูปร่างเหมือนอุโมงค์มันอาจจะทำให้คนไข้ที่มีอายุมากแล้วเวลาเข้าไปครับอาจจะเกิดความกลัวได้ครับบอกว่าเห็นมีปุ่มอื่นๆอีกเยอะแยะเลยไหนมีปุ่มอะไรบ้างที่น่าสนใจก็อย่างเช่นปุ่มนี้นะครับถ้าเกิดกดปุ่มนี้ก็จะเป็นสั่งการไปที่ห้องยาทันทีครับแบบนี้ก็จะเรียกประมาณแบบว่าระบบสั่งการทางไกลแต่ว่าดร.นุชอย่ากดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้กดปุ๊บจะเป็นการชวนเพื่อนเล่นคุกกี้รันครับพี่ช่วยครับชื่อผลงานชื่ออะไร Make everybody happy แปลว่าอะไรก็ทำให้คนไข้มีความสุขครับเครื่องบอกว่าเป็นมะเร็งมีความสุขจังเลย นี่เหรอตัวคนไข้ยังไม่รู้ครับว่าคนไข้เป็นอะไ รแต่อันนี้คือให้คุณหมอเอามาดูบางทีการวินิจฉัยไม่โรคไม่ได้เนี่ยคนไข้มีทุกข์ฮะเครื่องนี้ช่วยทำให้เรารู้ว่าเป็นโรคอะไรพอเรารู้ว่าเป็นอะไรเรามีความสุขมีความสุขเลยรู้แล้วรู้แล้วทุกต้องการอันนี้มันเหมือนกับทำให้คุณหมอมีความสุขนั่นสิครับเครื่องนี้ช่วยทำให้คุณหมอหรือว่าคนไข้มีความสุขกันแน่ครับก็ใช่ก็ช่วยทั้งหมอแต่ก็ช่วยทั้งคนไข้ด้วยครับจากตอนแรกเอ้ยคนนี้จะตายไหมพอตุ๊บตายแน่ๆ
ถ้าเกิดเรารู้แล้วมันก็มีความโล่งใจไงครับเรามาดูกันว่าผลงานจินตนาการชิ้นนี้จะช่วยกระหึ่มโลกได้อย่างไรครับคุณมีคอเลสเตอรอลสูงคุณควรออกกำลังกายโอเคครับคิวต่อไปเชิญโอ้ยช่วยด้วยทรมานมากผมคงไม่รอดแน่โอ้ยผมคงต้องตายแน่ๆคุณโดนเสี้ยนตำเท้าเสี้ยนตำเท้าเองเหรอเดินให้ระวังอย่าลืมใส่รองเท้าด้วยแม่ที่แท้ก็แค่เสี้ยนตำเท้านะครับถึงเวลาให้คะแนนน้องนนท์แล้วครับมาลุ้นกันนะครับว่าคะแนนของน้องนนท์จะได้มากกว่า24คะแนนหรือเปล่าคะแนนของนนท์ได้เท่าไหร่ครับอาจารย์ชิดครับค่ะให้คะแนนอย่างที่เห็น7คะแนนครับดร.นนท์ครับเรื่องนี้มันเหมาะสำหรับคนที่ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวเองเป็นอะไรอย่างเช่นเด็กทารกหรือว่าคนที่เป็นใบ้หรือว่าอาจจะเป็นคนที่เป็นอัมพาตอะค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเอาไปใช้อย่างนี้มันจะมีประโยชน์มากก็ขอให้คะแนนเท่านี้ค่ะอีก7คะแนนรวมเป็น14คะแนนครับคือพอได้ยินชื่อเนี่ยมันคาดหวังสูงถึงความสุขเปิดเพลงหรือว่าทำให้เราเห็นใบหน้าคนที่เรารักในขณะที่เราตรวจอะไรเงี้ยมันยังมีความสุขอีกตั้งเยอะที่จะใส่เข้าไปไงห้องนนท์ไม่ยอมใส่คะแนนครับคะแนนที่ได้อีก7คะแนนรวมเป็น21คะแนนครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับจินตนาการกระหึ่มโลกของเด็กทั้ง3คนขอบคุณมากจากใจรายการครับขอบคุณครับและน้องว่านเจ้าของผลงานกุญแจเตือนเมื่อเด็กติดอยู่ในรถก็ได้ไปคิดต่อในรอบต่อไปยินดีด้วยครับร่วมสร้างสรรค์รายการโดยบริษัทฮอนด้าออโตโมบิลประเทศไทยนนจะเป็นตัวแทนอวยพรน้องว่านหน่อยไหมครับก็ขอให้น้องว่านได้ไปญี่ปุ่นสมปรารถนานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทั้งสองคนก็อย่าหยุดคิดนะลูกนะคิดต่อไปนะครับอยู่ที่บ้านก็คิดได้นะครับทุกสิ่งในโลกนี้เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าจินตนาการขอเพียงอย่าหยุดคิดคิดต่อไปคิดให้กระหึ่มโลกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับYou're doing